สวัสดีค่ะพบกับช่องน้ำชาชาแนลนะคะตอนนี้เวลาตีสามนะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดเชียงคานเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามาทำอะไรกันเพราะว่าที่ที่เราได้จะยาวหน้าตอนนี้ก็ยาวแล้วก็หักโค้งอีก2ราวนะคะเสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาช่วงเติมเข้มๆแก้วนึงแล้วขอน้ำร้อนน้ำชาแก้วนึงนะจะยาวเดือนน้ำชาไม่ได้ขายเพราะว่าติดเครื่องฟิวคิดถึงอยู่ไม่ได้กินกาแฟเชียงคานนานต้องโมมาสายสิเดี๋ยวก็มาลูกอ๋อโมมาอันนี้คุณน้ำชาเพิ่งเริ่มขายได้ 3-4 วันเองไปขอครับโอ้ยเจ้าผู้ใหญ่ขอเช็คแล้วที่เรียกมันมีแต่เป็นเพื่อนเลยดีแล้วมาเจอในสัมปติเราเรียกเลยที่นะว่าหมดแล้วพี่เหรอตัวเดียวโมดีนะสี่เป็นชื่อดมเลยค่ะเลือกเลยนะคะต้องเขียนไว้ว่าทางที่หนึ่งกองไว้หมดกาแฟรอลูกค้าก่อนนะคะเราก็จะสั่งกาแฟแก้วนึงนะคะเพราะว่าน้ำชาไม่กินกาแฟเราก็จะกินน้ำขิงค่ะก็จะขอน้ำเปล่าแก้วนึงนะคะเราจะมากินน้ำขิงร้อนมากค่ะช่วงนี้ก็เริ่มว่างนะคะเพราะว่าลูกค้าจะทยอยมาเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อกับข้าวมาใส่บาตรกันก่อนนะคะตอนเช้าเราต้องใส่บาตรเช้านะคะไม่เจอนานเลยซื้อน้ำพริก2ถุงค่ะยายเอาผักนี้2ถุงอันนี้ไม่ใส่หนังนะคะค่ะไม่ได้ใส่จ้าเอาไว้กินของเก่าหรอจริงหรอขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ40ค่ะจ้ามาขายเสื้อผ้าจ้ะไม่ได้มานานแล้วแม่หยุดใช่โควิดไอ้นี้โควิดช่วงโควิดก็เลยมาขายไม่ได้โอ้โหไม่เจอกันเลยคิดถึง2เดือนกว่าน้องชาไม่ได้ขายของเลยได้เฉยนอนกินของเก่าสบายดีเพราะว่ามันช่วงโควิดมาไม่ได้น้องชาเพิ่งไปทำเรื่องของเขาได้ออกมาขาย4วันเนี้ยนอนจนบวมนี่อ้วนขึ้นหลายไม่เป็นไรมีอันจะกินเนาะมันมีอันจะกินไปเที่ยวหาน้ำชาซื้อของใส่บัตรซื้อไก่ซื้ออะไรมีอะไรมั่งนี่นะสักร้านนะได้เอาร้อนเอานี้ให้น้ำชาไม้หนึ่งนี่10บาทได้เท่าไหร่คะ30บาทจ้าร้อนเนาะยิ่งอยู่หน้าเตาโอ้ยสุดยอดมาใส่ด้วยกันไหมได้ใส่แล้วกันก็ได้ค่ะมาเลยแล้วก็มีแล้วก็ได้หมดแล้วนะคะกับข้าวเช้าขนมเหลือน้ำนะคะอ้าวน้ำแพ็คหนึ่งแพ็คเท่าไหร่40บาทอ้าวแพ็คเล็กน้อยยกไปโอ้ยยายเอารวมซื้อน้ำใส่บาทถ้ามาเรียกน้ำชาด้วยนะจะได้ไหมมานี่ก็ได้นี่อ๋อส่งแล้วโอ้ยน่ารักอันนี้ก็จัดแบบนี่เราก็จะซื้อที่เราชอบกินน้ำพริกน้ำพริกนะคะวันนี ก็เช้าแล้วนะคะลูกค้าก็เริ่มมานะคะ3ตัว500คะได้นะคะไม่เดี๋ยวมีใส่ก็ได้เวลาเก็บร้านแล้วนะคะขอบคุณลูกค้าเชียงคานทุกๆคนนะคะนี่นะคะสำหรับผลงานวันนี้นะคะ
ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักเหมือนเดิมทุกคนเลยนะคะแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ